ร้างสรรค์เคารพความแตกต่างร่วมกันสร้างประชาธิปไตยคำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี2567จากนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีมอบให้เด็กๆพร้อมให้โอวาทในโอกาสที่เด็กๆที่มีพฤติกรรมดีและนำชื่อเสียงมาให้ประเทศ 1,220 คนเข้ารับรางวัลเยาวชนดีเด่นจากนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลนายกรัฐมนตรีกล่าวชื่นชมว่าเด็กไทยทุกคนมีความรู้ความสามารถมีผลงานเป็นที่ประจักษ์และนำชื่อเสียงอันภาคภูมิมาสู่ประเทศชาติซึ่งรัฐบาลตระหนักดีถึงการพัฒนาเยาวชนที่จะสนับสนุนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาคุณภาพชีวิตและการปลูกฝังให้เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความภาคภูมิใจและยึดมั่นในสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์สิ่งสำคัญเด็กและเยาวชนต้องรู้จักกตัญญูรู้คุณต่อบิดามารดาผู้มีพระคุณและประเทศชาติประพฤติตนอยู่ในกรอบของกฎหมายเป็นผู้มีความรู้ความสามารถควบคู่คุณธรรมเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความภูมิใจในชาติยึดมั่นสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสิ่งสำคัญเด็กและเยาวชนทุกคนต้องมีความรู้สึกต้องมีความรู้จักการกตัญญูรู้คุณต่อบิดามารดาผู้มีพระคุณและประเทศชาติมีความรู้จักสามัคคีรักชาติมีการประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบระเบียบวินัยที่ดีและมีการประพฤติตนที่อยู่ในกรอบของกฎหมายรวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถควบคู่คุณธรรมตลอดจนตระหนักถึงความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติสอดรับกับความขวัญวันเด็กในปีนี้ที่ผมให้ว่ามองโลกกว้างคิดสร้างสรรค์เคารพความแตกต่างร่วมกันสร้างประชาธิปไตยส่วนของขวัญที่เด็กๆมอบเป็นของที่ระลึกให้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีในวันเด็กปีนี้มีภาพวาดสเก็ตเหมือนดินสอและภาพวาดการ์ตูนนายกรัฐมนตรีสวมชุดซูเปอร์แมนและภริยาสวมชุดวันเดอร์วูแมนยังมีไข่ไก่หอมกระเทียมไม้หอมเทพทาโร่แกะสลักเป็นตัวพยูนและขนมขบเคี้ยวส่วนกิจกรรมวันเด็กที่ทำเนียบรัฐบาลวันนี้จัดขึ้นภายใต้คอนเซปต์งานวันเด็กแสนสนุกสไตล์ซอฟต์พาวเวอร์หนึ่งในไฮไลท์สำคัญคือการที่เด็กๆได้นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีมีโต๊ะเก้าอี้ธงและชุดอุปกรณ์ทำงานมาจัดที่ห้องสีม่วงตึกไทยคู่ฟ้าและมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมายทั้งการจับฉลากมอบของที่ระลึกกิจกรรมพิเศษการรับบทบาทสมมุติเป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบนโพเดียมแถลงข่าวในตึกนารีสโมสรเพื่อเป็นประสบการณ์ให้กับเด็กและได้บันทึกภาพแห่งความทรงจำไว้ด้วยตามรับชมข่าวดังสุดสัปดาห์นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ